นี้นะมาต่อกันที่เม้ามอยซอย9มีเรื่องของ2คู่รักด้วยกันคู่แรกเนี่ยยังไม่ได้ตกร่องปล่องชิ้นส่วนอีกคู่นึงเนี่ย Yes I Do แต่งแล้วจ้าเม้ามอยซอย9ใครคือแบบไม่อยากจะเม้าอ่ะนาทีนี้ใครจะฟินเท่านางเอกสาวจ้าจิราภาเห็นจำไม่มีอีกแล้วเพราะวันเกิดอายุครบ32ปีเมื่อวานนี้แฟนหนุ่มผู้จัดคนเก่งอย่างเอิร์นนิธิพัฒน์ไม่เพียงแต่ทำหวานเท่านั้นแต่ยังเซอร์ไพรส์ชาวโซเชียลหนักมากด้วยการโพสต์ภาพอวยพรวันเกิดที่เจ้าตัวคุกเข่าขอสาวจ้าแต่งงานเมื่อ2ปีก่อนทำกลางกองหิมะที่สหรัฐอเมริกาโน้นแถมงานนี้สาวจ้ายังเซย์เยสไปแล้วด้วยแต่ที่ไม่ได้ลงภาพให้เห็นกันเป็นเพราะฝ่ายหญิงยังไม่พร้อมแบบนี้เตรียมตัดชุดแต่งงานรอเลยอุ๊ยตายตายอีกคู่ที่หวานไม่แพ้กันต้องยกให้สาวสวยแก้วจริญญากับหวานใจหนุ่มบาสวง Better Weather ตั้งแต่เปิดตัวเป็นคนพิเศษของกันและกันก็ขยันสาดความหวานถี่ยิบล่าสุดควงกันไปเที่ยวไกลถึงสหรัฐอเมริกางานนี้ถึงแม้จะมีรูปคู่มาให้เห็นบางตาแต่ส่องเข้าไปไม่บอกก็รู้ว่าผลัดกันถ่ายผลัดกันโพสต์อยู่ตลอดอะเธอที่สุดอะแล้วมาทำความรู้จักกับเอแคลร์เจ้าของเพจจือปากที่โด่งดังมากในโลกโซเชียลกับการเปิดใจถึงสไตล์การสอนแต่งหน้าที่เน้นคำพูดหยาบคายแต่กลับได้รับความสนใจซะงั้นน่ะงานนี้เจ้าตัวยังเปิดเผยเรื่องราวและอดีตสุดลำบากเพราะบ้านถูกไฟไหม้จนไม่เหลืออะไรติดตัวเลยสักอย่างแต่ทุกวันนี้สามารถสร้างรายได้จากเพจจือปากจนมีเงินส่งตัวเองเรียนปริญญาตรีติดตามเรื่องราวของเพจจือปากได้ในรายการยิงสักยิงแซบคืนนี้ 23:05 น.ทางช่อง 9 M.HD หมายเลข 30จ้าแม่เจ้า